ายอยู่กิ่งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ชื่อกิ่งเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินหลักอยู่ที่อเมริกาค่ะใครยังไม่ได้กด Subscribe เป็นไงกิ่งฝากทุกคนกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำบล็อกต่อไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาบล็อกใหม่ๆจะได้ไม่พลาดค่ะก่อนอื่นเลยกิ่งต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆ Subscriber ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแชร์นะคะมันเป็นกำลังใจในการทำบล็อกต่อไปให้มากๆเลยรวมถึงแบบอัลกอริทึมใน YouTube ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณจากใจจริงค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นออฟเดย์ก็คือกิ่งไม่ได้ไปทำงานนะคะแอบป่วยนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากเจ็บคอก่อนนะคะแล้วก็หายเจ็บคอแล้วเป็นน้ำมูกแทนวันนี้ก็ยังมีน้ำมูกอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะหลังจากที่บินมาติดๆกันแบบเช้าทุกวันในบล็อกก่อนๆนี้ก็อาจจะเห็นนะคะว่าตื่นที่3ที่4ทุกวันเลยนะคะแล้วมันก็เหมือนแบบสะสมมาทุกคนมาแบบตอนนี้ก็คือแบบป่วยเลยช่วงวีคที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่าดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธเท็กซัสนะคะแล้วก็รวมไปถึงแอเรียแบบหลายๆโซนของที่เท็กซัสด้วยนะคะเผชิญกับแบบพายุทอร์นาโดแล้วก็มีอากาศที่ย่ําแย่มากๆแบบฟ้าผ่าฝนตกทันเดอร์สตอร์มนะคะควบคุมทุกแอเรียเลยซึ่งที่ดัลลัสเนี่ยก็คือที่กิ่งอยู่ก็คือมีผลกระทบนะคะเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะคะก็มีแบบช่วงที่5เลยมันมาช่วงเช้าๆเนี่ยแหละรู้สึกแบบว่าลมแรงมากได้ยินแบบลมกระทบกับประตูหน้าต่างอะไรงี้เนาะแล้วก็แบบมีไลท์นิ่งด้วยก็คือแบบฟ้าผ่านะคะทำให้ได้รับแบบว่า emergency text นะคะว่าแบบให้อยู่ห่างๆจากประตูหน้าต่างไว้อย่าออกไปพื้นที่ด้านนอกให้แบบว่าอยู่ใน area ในบ้านนะ flight cancel flight delay แน่นอนแต่ว่าวันนั้นโชคดีที่ไม่ได้ทำงานก็คือนอนพักอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าอากาศจะเป็นยังไงจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยกินต้องกลับไปสู่การเป็น reserve flight ฉะนั้นหรือว่าเป็น standby นะคะ1เดือนเต็มทุกคนเราจะแบบไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าเราจะต้องโดนบินไปไหนบ้างอะไรบ้างนะคะก็ยังไงฝากทุกคนมาติดตามด้วยละกันว่าชีวิตในการเป็น reserve เดือนหน้าจะเป็นยังไงคะวันนี้ก็ยังแบบดูไม่แย่นะคะปกติแล้วเนี่ยก่อนอันนี้มันจะครึ้มมากอันนี้วันนี้ก็ยังพอมีแบบฟ้าใสๆให้เห็นอยู่บ้างนะคะวันนี้อากาศโอเคมากเลยท้องฟ้าแจ่มใสนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าก็คือมี thunderstorm ประมาณสักตีห้าเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือบ่ายโมง35นะคะแต่ว่าอากาศเป็นใจก็เลยแบบต้องออกเพราะว่ามีเวลาอีกแค่วันสองวันที่จะอยู่ที่บ้านนะคะก็ต้องซื้อแบบ grocery แล้วก็มีของที่ต้อง pick up อีก2-3 อย่างนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้2-3 อย่างจริงหรือเปล่าเวลามา target ที่ไรก็จะได้แบบหลายๆอย่างกลับบ้านนะคะก็เป็นของที่ได้มาวันนี้นะคะ grocery ของเราพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยนะกิ่งมีครบแล้วแต่ว่าอยากจะ pick up พวกของจำเป็นนะคะที่แบบหมดเนาะก็จะมีแบบ lettuce นะคะตัวนี้กิ่งจะมาทำแซนด์วิชนะคะก็ได้ turkey มาแล้วก็มี tomato นะคะเดี๋ยวจะมาทำแซนด์วิชกินวันนี้แหละแล้วก็ตัวนี้อยากกินมากนะมะพร้าวอันนี้เป็นของโปรดเลยนะproduct of Thailand นะคะตัวนี้คือไม่มีน้ำตาลด้วยนะออร์แกนิกเลยนะคะแล้วก็จะไปพิกอัพตัวนี้ด้วยเป็นที่ทำความสะอาดตัวท็อปเคาน์เตอร์ตัวนี้แหละค่ะต้องเช็ดเนาะก็มีโอ๊ตมิลค่ะแล้วก็มีเป็น Starbucks กาแฟอันนี้มันซื้อ2แล้วมันจะลดราคาก็เลยซื้อมา2เลยแล้วก็มีขวดเล็กด้วยขวดนึงมีเกี๊ยวซ่านะคะดัมลิงแคชชอปกาแฟหมดนะคะเป็น coffee ground นะคะตัวนี้แล้วก็แฮมมัสนะคะกาลิกตัวนี้น่าจะเป็นอย่าโรสกาลิกแฮมมัสนะที่หลังจานนะคะเมคอัพรีมูเวอร์อย่างที่เห็นไปมันหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเอามาลองทุกคนเป็นเพสออนเนลนะคะตัวนี้ยี่ห้อ Olive and June นะคะน่าลองมากสีสวยก็กิ่งพิกอัพหนังสือมาอันนี้จะเป็นเล่มแรกที่กิ่งจะอ่านเลยนะก็คือไปอ่านรีวิวแล้วแบบโอเคเหมาะแก่การเริ่มอ่านนะคะของคอลีนฮูเวอร์นะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะอ่านวันนี้แหละหนาเหมือนกันนะทุกคนแล้วมันลด 30% พอดีเลยนะคะจับฉันส่งเนื้อ
านะคะตอนนี้กิ่งอยู่ในยูนิฟอร์มแล้วก็คือเป็นที่รู้กันว่าโดนเรียกไปบินนะคะก็จะต้องออกจากบ้านอีก8นาทีแต่ว่าก่อนจะออกจากบ้านจะให้ดูว่าทริปนี้กิ่งเอาอะไรไปกินบ้างเป็นทริป2วันนะคะก็จะเป็นกาแฟก่อนเลยนะคะสตาร์บัคที่ซื้อมาก็โยเกิร์ตเอาไว้กินตอนเช้าอันนี้มีไข่ตุ๋นไว้เมื่อวันก่อนนะคะก็เดี๋ยวกินเป็นมื้อเช้าเหมือนกันอีกอย่างนึงคือกิ่งทำลาบมาเป็นลาบเนื้อสับนะแล้วก็จะมีกับผักซึ่งผักก็จะมีเป็นแบบใบมิ้นท์แล้วก็มีเป็นแรดดิชนะคะเดี๋ยวลาบเนี่ยจะไปกินคืนนี้นะคะน่าจะถึงประมาณ2ทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีไข่ตุ๋นตอนเช้าแล้วก็ไอตัวกรีกโยเกิร์ตตัวนี้นะคะวันนี้ลาจะไปกินบนเครื่องเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดย์เทสก็คือทำไฟล์เดียวนะคะไปออนทาริโอแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ขากลับพรุ่งนี้เดย์เทสก็คือนั่งเป็นผู้โดยสารกลับก็คือไม่ต้องทำงานแค่วันนี้นะคะไฟล์แบบเป็นทริปแบบไม่ได้ยากไปแค่2วัน1คืนนะก็คือแบบวันนี้เห็นลิสต์ละก็ยังไงน่าจะโดนเรียกอยู่แล้วเราก็โดนเรียกจริงๆนะคะเพราะว่าฝนตกอีกแล้วทุกคนตกอีกแล้วตกอีกแล้วตกทุกวันนะคะเอาล่ะทุกคนกิ่งว่าเดี๋ยวกิ่งจะแบบเก็บของแพ็คใส่เอาอาหารใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราไปแอร์พอร์ตกันดีกว่าค่ะไปทุกคนกินอยู่ที่บ้านนะคะกลับมาที่บ้านหลังจากที่ไปแอร์พอร์ตเรียบร้อยไซน์อินเรียบร้อยนะคะก็คือแบบยังไม่ทันได้เจอลูกเรือที่จะทำไฟล์ด้วยกันเลยวันนี้เป็นทริป2วัน1คืนนะคะที่จะไปออนโทนิโอที่แคลิฟอร์เนียนะคะคือไฟล์ cancel ก่อนเพราะว่าอากาศที่ดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธมันมีทันเดอร์ชอร์มนะคะทั้งสัปดาห์เลยแล้วก็วันนี้ด้วยเป็นวันและเวลาแบบไทมิ่งสุดๆเพราะว่าตอนที่กิ่งไปถึงที่ employee parking นะคะที่ลานจอดรถลูกเรือลานจอดรถของพนักงานอะกิ่งแบบสู้กับลมสุดฤทธิ์อะเปิดประตูแล้วแบบพอเปิดประตูฝั่งคนขับออกไปใช่ไหมคะก็คือแบบลมแรงมากคิดว่าประตูจะหลุดแล้วอะทุกคนคือลมแรงขนาดนั้นอะแล้วก็แบบถือลมด้วยลมก็คือแบบเปิดออกหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรแบบแทนที่มันจะหุบเข้ามามันก็คือแบบเปิดออกไปด้านนู้นเพราะว่าลมมันตีทุกคนแล้วกว่าจะเดินไปถึงตรง employee bus นะคะก็คือเปียกอีกแล้วแล้วพอไปถึงที่ terminal ก็คือ security อะไรเสร็จแล้วผ่านเข้าไปใน TSA นะคะก็ flight cancel ทุกคน flight cancel หลังจากที่เราเช็คอินไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วกิ่งก็เลยต้องนั่งรอที่สนามบิน3ชั่วโมงมันเป็นกฎเนอะว่าเราต้องนั่งรอก่อนต้องดูว่าscheduling เขาเรียสไซน์เราไปทำไฟล์อื่นหรือเปล่าเรามีโอกาสที่จะแบบโดนเรียสไซน์ได้ภายในแบบ3ชั่วโมงนั้นแต่โชคดีมากๆวันนี้เป็นวันที่แบบลัคกี้มากๆทุกคนที่ไม่โดนเรียสไซน์ก็คือได้กลับบ้านทุกคน10โมง31ตอนนี้4ทุ่ม31นะคะทุกคนก็คือแบบออกจากบ้านประมาณกี่โมงนะ5โมงเย็นเนาะก็ถือว่าไม่แย่ทุกคนแต่แบบฝนตกก็แอบเปียกอยู่เนี่ยผมเปียกอยู่เลยนะคะฝนตกมากแล้วแบบตอนที่ออกไปอ่ะคือเมฆคึ้มแบบเป็นกลุ่มก้อนเมฆหนาแน่นมากทุกคนแล้วแบบตอนที่จะต้องลงจากรถแล้วแบบไปขึ้น employee bus นี่คือคิดแล้วว่าแบบต้องเปียกแน่ๆแบบแล้วก็แบบยังแบบเพิ่งจะหายป่วยด้วยเนาะก็เลยแบบไม่รู้ละยังไงแต่ขอให้ได้กลับบ้านวันนี้ก็คือโชคดีมากทุกคนคืออุ่นข้าวแล้วลาบเนี่ยที่เมื่อกี้ให้ดูนะคะคือว่าอุ่นแล้วเรียบร้อยเอาไปแต่ว่ากิ่งแบบไม่มีเวลาได้กินเลยก็คือแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมากินที่บ้านก็คือได้กลับมากินที่บ้านจริงนะคะจะต้องกินก่อนเลยหิวแล้วก็อาบน้ำคงยังสระผมไม่ได้นี่คือมัดผมเพราะแบบไม่ได้สระผมมาหลายวันมากแล้วก็พักผ่อนทุกคนก็ถือว่าอีกวันนึงที่ฟ้าฝนcrazy มากๆเลยแล้วก็สงสารแบบผู้โดยสารที่ติดอยู่ในเทอร์มินอลด้วยอ่ะมันก็มีแถวยาวมาก customer service นี่คือแบบแถวเลยไปถึงเกตหน้าไหนแล้วทุกคนแถวยาวมากเนาะทุกคนจะบอกว่า good morning แต่ว่านี่ไม่ใช่ good morning ละอันนี้มันเป็นแบบเย็นแล้วทุกคนกิ่งกำลังจะออกไป
กินฮอตพอตหรือว่าชาบูนะคะแถวๆนี้แหละเป็นเอเชียนโกรซอรี่ด้วยก็จะไปแบบพิกอัพพวกผักจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินนะคะจะไปกินฮอตพอตเพราะว่าอยากกินอะไรที่แบบเป็นซุปๆแล้วก็แบบเผ็ดๆนิดนึงอะไรอย่างงี้เพื่อจะได้แบบช่วยอาการหวัดเนาะยังเป็นอยู่เลยเนี่ยรู้สึกมันลงไปในคอแล้วตอนนี้เสียงแบบว่าแย่มากเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กิ่งจะต้องออนคอลหรือว่าสแตนบายตั้งแต่ตีสองจนถึงบ่ายสองโมงทุกคนฉะนั้นวันนี้กิ่งต้องรีบกลับมานอนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะต้องนอนคือมีภารกิจต้องดูกอซิล่าก่อนเพราะว่าเห็นว่ามันเข้า Netflix แล้วเห็นชอนบอกนะคะเดี๋ยวคืนนี้ต้องกลับมาดูหนังหนึ่งเรื่องแล้วค่อยๆนอนนะคะพรุ่งนี้กิ่งแบบมีความชัวร์มากๆเลยว่าจะโดนเรียกบินนะคะเพราะว่าวันนี้มันฝนตกอีกแล้วก็เหมือนเดิมเลยอาทิตย์นี้แบบว่าทั้งอาทิตย์เลยเนี่ย Thunderstorm นะคะข้างนอกคึ้มเลยเห็นไหมทุกคนมันเพิ่งแบบตกแล้วก็หยุดไปอ่ะพาทุกคนไปกินชาบูชาบูนะคะแล้วก็มันจะมีกรอสเซอรี่ที่แบบกินต้องไปซื้อพวกผักมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะอยู่ที่ร้านแล้วทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงฝนตกอย่างนี้คือลูกค้าแน่นร้านมากๆเลยแบบเข้ามาก็มีลูกค้ามาตลอดเลยนะคะแล้วก็ร้านนี้มันแบบมีฮอตพอตด้วยแล้วก็มีเป็นบาร์บีคิวด้วยเราสามารถจะเลือกได้หรือว่าเราจะเอาทั้งสองอย่างก็ได้แต่ว่าวันนี้เรากินเป็นแค่แบบชาบูฮอตพอตเหมือนเดิมนะคะว่าเขามีในตัวนี้ให้ด้วยอ่ะปูแล้วก็มีแบบกุ้งอันนี้ต้องแบบไปตักมาเพิ่มนะปูกุ้งแล้วก็แบบเอาผักมาแล้วเรียบร้อยจริงๆเป็นแบบชิคเก้นซุปวันนี้ไม่อยากกินเผ็ดทุกคนแต่ว่าเอาเป็นแบบชิลลี่ซอสมาแล้วก็ชิลลี่ออยล์แล้วก็เซซามิซอสนะคะอันนู้นชอนเอามาเพิ่มซอสมาเพิ่มให้ขอบคุณค่ะทุกคนเขาให้สั่งได้แบบ3อย่างนะคะต่อครั้งเนาะมันก็สั่งมา3อย่างแต่ว่าแบบเป็น2ถาดนะคะเราจะแบบเริ่มกินกันเลยดีกว่าหิวแล้วหิวไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนลงก่อนคนแรกทุกคนไปกินชาบูกันแบบว่าฟินมากๆเห็นว่าเสียงเราใสขึ้นเลยเพราะว่าได้กินแบบของร้อนๆนะคะตอนเป็นหวัดเรากินอะไรเงี้ยคือรู้สึกดีมากแล้วก็ที่ร้านก็คือคนเยอะด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบอารมณ์แบบฝนตกๆแล้วเขาก็อยากกินแล้วร้อนๆกันอะไรนี้เนาะก็จบวันนี้ด้วยกงชานะคะเป็นอันนี้น่าจะเป็นบราวน์ชูการ์นะคะอร่อยมากทุกคนมีครีมโฟมด้านบนด้วยแล้วก็โบบ้าหมดก็เลยสั่งเป็นเอิร์ฟเจลลี่นะคะปิดวันแบบฟินๆวันนี้ยังไงแล้วกิ่งก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะสำหรับบล็อกวันนี้แล้วก็ใครไม่ได้ subscribe เป็นการกิ่งฝากทุกคนกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำบล็อกต่อไปให้ด้วยนะคะทุกคนบล็อกต่อไปจะเป็นบล็อกพาไปเที่ยวหรือว่าไปบินหรือว่าอะไรต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอตัวไปก่อนแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในบล็อกหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน